สวัสดีครับทุกคนสวัสดีน้องแพรวแพรวมารอต้อนรับเลยเหรออันนี้ชื่อแพรวนะครับอันนี้น้องแพรวเมื่อไรร้องทำไมร้องทำไมไม่มากระตันหันไม่มีอาหารมาฝากเลยแค่ตุดมาหาเพื่อนแต่เช้าค่ะ8 โมงหิวอีกิ๊กตามสั่งนะคะแต่ก๋วยเตี๋ยวคงยังไม่เสร็จหรอกครับแต่ว่าสั่งรัดหน้าไปไม่เสร็จนะครับไม่เอาดำนะแม่ค้าเช้าอยู่ครับหน้าตามุยตุ้ยร้านเลยก็เพิ่งไปซื้อของมาทุกคนซื้อมาถึงก่อนแล้วร้านบ้านๆแต่อร่อยนะจะบอกให้เดี๋ยวตูนบอกว่าถ้าเกิดไหนตูนขายดีมีตังค์ก่อนเดี๋ยวตูนจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนตูนไปขายหุ้นส่วนกันออกแรงอย่างเดียวไม่ออกตังค์ นี่ราดหน้าก็เด็ดนะจะบอกให้บอกเลยราดหน้าเด็ดมากอะไรแพรวอะไรหิวอ่ะฮะเส้นใหญ่อืมเส้นใหญ่สวัสดีก่อนขอมือก่อนขอน่ารักมากทุกคนจ้าฮะไม่ไม่ได้อยู่เลยราดหน้าหมูหมักร้อยอร่อยทุกคนนี่ไม่แวะไปมันจะแวะไปปวดแล้วปวดอะไรก็ไม่อยู่จ้ะมาดูต้นพริกก่อนถึงต้นพริกนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบระหว่างรอน้ำผัดสิ้นระวังล้นนะแพรวล้านนาสำหรับตรงที่ว่ามันทำยากนะยากไหมแล้วบางคนทำมันก็ไม่ยากอ่ะมีน่าชิมมากเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมีที่หมดที่จะเกิดเราพอเป็นแพรวหิวข้าวแน่เลยจะหนีแหละเหรอทานไม่อยากจะทานรู้แต่ว่าจะพูดอะไรเบรกไว้อ่ะเทไปให้แล้วก็เอาไปเทใส่ไปให้แล้วมันก็ไม่กินปูนจะพูดว่าเด็กแปลว่าเบรกไว้ไม่อยากจะทานแล้วก็ไม่กินแล้วก็ต้องขนไปทิ้งอืมแล้วมันยังไม่หิวเนาะเทให้ตอนนั้นอ่ะโอ้ยร้อนร้อนเลยจะเทให้แล้วแล้วก็แล้วเนาะตักทำไมครับมันไม่เทแล้วแล้วงงเหมือนกันพี่ไทยพี่ไทยเยอะๆใส่เลยใส่อีกพอเดี๋ยวหมดมาแล้วครับร้านหน้าของเราหิวมากกินร้อนเห็นหน้าตาเงี้ยบอกเลยน่าอร่อยนะทุกคนจะบอกให้กินข้าวครับไม่มีช้อนช้อนอยู่ซ้ายอันนี้บล็อกนะทุกคนตามอ้าวช้อนหมดอ๋อแม่ค้ายังไม่ล้างครับล้างแล้วแต่ยังไม่ใส่สดร้อนๆเลยบอกเลยว่าน่ากินมากมา
วัสดีครับชิมแบบไม่ปรุงฮะอร่อยเหมือนเดิมหวานนัวเช้าอยู่ไม่กินเผ็ดเขาไม่ขายลูกชิ้นแล้วเหรอขายไม่ดีเหรออันนี้ไม่ชอบกินร้อนไม่ตัวเป็นคนชอบกินร้อนเมื่อ FC ติดตามมานานจะรู้ไม่ค่อยชอบเป่าโอ้ยมันสะใจด้วยมีดีมันมีแฮงลิ้นดาดบอกว่ากินร้อนห้ามเป่าอืมลิ้นดาดเลยครับกินอะไรต่อเมนูต่อไปไม่รู้เรื่องหวานตอนนี้ร้านอ่ะซื้อของมาจัดเตรียมทุกคนเปิดวันที่2กันยานะครับ11โมงถึง4ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์แต่จันทร์อาทิตย์แรกไม่หยุดก็อยู่ที่ด้านหน้านู้นช่อง YouTube ต่างชาติก็ติดต่อมาถ่ายเพจก็ติดต่อมาถ่ายคุณโชคดีมากขอบคุณที่คนที่เอ็นดูตำเหล่าน้องแพลครับจะแปลเส้นปรุงสุกแล้วเล่นโทรศัพท์น้อยน้อยฝากใจมากเพื่อนอร่อยหมูร้อนอาจจะอยากกินร้อนๆอย่างนี้แหละมาถึงไม่เห็นเพื่อนกินร้านหน้าเลยถึงร้านหน้าตอนสมัยเรียนแล้วหน้าที่เป็นผักสลัดจากกิ๊กหมูสับอะใส่ผักสลัดอะเนาะแล้วก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมเออเออเดี๋ยวเนี่ยทำเป็นงั้นให้กินหน่อยเดี๋ยวซื้อผักสลัดมาผักสลัดมะเขือเทศเออหมูสับอย่างเดียวโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ